بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولارب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ได้มาเรียนกุรอานทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลละห์ครับวันนี้ก็เป็นเสาสิ้นปีเสาสุดท้ายของศักราชปีนี้แล้วก็เป็นวันหยุดยาวด้วยผมมาจากหนองจอกรถโล่งเลยอัลฮัมดุลิลละห์และแสดงว่าคนกรุงเทพนะมีไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่คนต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพก็เลยแน่นไปหมดนะส่วนคนต่างจังหวัดอยากจะมาหาคนกรุงเทพเนี่ยตอนนี้สะดวกเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพโล่งฮัจญามาจากอยุธยายินดีต้อนรับนะครับก็เขาเรียกว่าเดินทางสวนกันคนเขาออกเราเข้าช่วงนี้ไม่เหมาะกับการออกไปต่างจังหวัดเพราะแน่นไปหมดนะครับตอนนี้กรุงเทพโล่งเลยนะอัลฮัมดุลิลละห์ส่วนพวกเราเองเนี่ยก็ไม่หยุดเพราะว่าเรียนศาสนานี่นบีสอนให้เรียนจนกระทั่งถึงหลุมเรียนจนตายนะก็ไม่มีหยุดบางคนก็ถามอาจารย์ได้หยุดบ้างเปล่าไม่มีหยุดฉันเนี่ยถ้าอยากจะหยุดต้องบอกกับเบก็เดี๋ยวเขาขอหยุดเองถ้าจะไม่บอกก็มาเรียนมาสอนตลอดนะอัลฮัมดุลิลละห์ก็เรียนรู้ศาสนากันทุกวันก็ไม่รู้แหละใครจะไปก่อนนะก็เรียนกันไปเรื่อยพรุ่งนี้ศาสนูก็มีนะครับเดี๋ยวผมไปสอนกุรอานช่วงเช้านะจ้าอาจารย์บีบูลอต่อจะไปสอนกุรอานตอน9โมงถ้าไม่มีไปไหนก็หาไม่เจอโอเคถึงไหนแล้วอายะห์ที่72ซูเราะห์อัลมาอีดะห์ยุสที่6นะใครที่อ่านเป็นยุสหยิบเล่ม6มาอายะที่72แล้วก็ดะกะฟะรัลละซีแล้วก็ดะกะฟะรัลละซีนกอลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบะนุมารยัมแล้วก็ดะกะฟะรัลละซีนกอลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบะนุมารยัม972นะครับ72เล่ม6ยุสที่6ส่วนหน้าฉันไม่รู้เพราะว่าใช้กันคนละเล่มเดี๋ยวเริ่มที่ฟาติฮะอ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيملقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريملقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريموقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله وقال المسيح بني إسرائيل اعبدوا الله وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربياعبدوا الله ربي وربكم اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنةอีกรอบหนึ่งนะอินนะฮูมัยยุชริกบิลลาฮิฟะกอดฮัรรอมัลลอฮุอะลัยฮิลญันนะอิน
วะมะวะฮุนนารุวะมะลิซซอลิมีนะมินอันซอรอีกรอบหนึ่งวะมะวานะวะมะวะฮุนนารุวะมะลิซซอลิมีนะมินอันซอรวะมะวะฮุนนารุวะมะลิซซอลิมีนะมินอันซอรละกอดكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ตรงนี้เป็นตัวซาทั้งหมดเลยปลายลิ้นนะซาซี่สู้ตัวปลายลิ้นนะแล้วก็ซาเนี่ยอยู่กันติดกันแซลีสูดแซเลซะตอนนี้ลิ้นก็จะอยู่ตรงริมอะไรนะตรงไดฟันนะซาแตะนิดๆเบาๆแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นตัวซีนก็จะเป็นหนักไปตัวซาเบาๆนะไอ้รอบหนึ่งلقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وماMin ilahin illa ilahu wahid Wa ma min ilahin illa ilahu wahid อาจจะมียาวนะตรงอิลลาอิลลาอิลาฮูฮูเนี่ยเป็นอิดกอมานกุนนะนะก็อ่านเข้าไปอิลาฮูวาฮิดอยู่ตรงนี้เลยนะวาฮิดอีกรอบหนึ่งวะมามินอิลาฮินอิลลาอิลาฮูวาฮิดวะมามินอิลาฮิน อิลลา อิลาฮูวาฮิดมีก้อนกอลาด้วยวาฮิดอย่าลืมนะมีก้อนกอลาด้วยวาฮิดอีกรอบนึงوَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِنْيا تهو عما يقولون وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهمعذاب أليم لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم
ลายมัสันนัลลาซีนกะฟะรูมินฮุมอะซาบุนอะลีมأَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقةอ่านหยุดเลยนะซิดดีกอกอตาข้างหลังเวลาเห็นตากลมเปลี่ยนให้เป็นหาใหญ่ซิดดีกออีกรอบหนึ่งกอดคอยเลตมิกอบลีฮิรรูซูลูอุมมูฮูซิดดีกอكانا يأكلان الطعام كانا يأكلان الطعام อีกรอบหนึ่งกานานะกานายะกูลานิตออามانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكونมันซูรวะยุฟะกูนอีกรอบนึงนะอุนวะซูรกายฟะนุบัยยินุละฮุมุลอายาติซุมมะซูรอันนายุฟะกูนอ่ะมาดูความหมายนะครับลากอดลากอดนี่แปลว่าแน่แท้แท้จริงแน่แท้แน่เป็นการเน้นลากอดเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนกาฟารอนและดีบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลละดีนากอลูบรรดาผู้ที่กล่าวว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นแน่แท้เป็นผู้ปฏิเสธกาฟารูแปลว่าปฏิเสธศรัทธากาเฟสนั่นแหละนะกาเฟสนี้กาเฟสใหญ่นะมันจะมีกรุ๊ปอยู่2อย่างกรุ๊ปแรกก็คือปฏิเสธอัลลอฮ์เป็นเจ้าเลยหรือปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ป
ประทานลงมานะส่วนอีกกุฟหนึ่งเขาได้กุฟเนียมากุฟเนียมาอะไรที่เป็นเนียมัดแล้วเขาไม่รับเช่นอัลลอฮ์ใช้ให้ละหมาดขาดละหมาดทิ้งละหมาดละหมาดช้าละหมาดกอดอคนนี้ก็ได้กุฟเนียมัดเพราะคนละหมาดเนี่ยอัลลอฮ์ให้ความเมตตาความโปรดปรานใจนี่ไม่เอากุฟเนียมัดปล่อยเวลาให้มันหมดไปแล้วก็มากอดอเนี่ยส่วนหนึ่งก็บอกกุฟเนียมาแต่ถามว่าเชื่อในการเชื่อว่าละหมาดเป็นวาญิบไหมเชื่อเป็นฟัรดูเชื่อในอัลลอฮ์ไม่เชื่อแต่เวลาอัลลอฮ์ประทานเนียมัดไม่เอาแต่จริงถ้าเป็นเนียมัดเรื่องสตางค์เนี่ยเอาแต่ถ้าเป็นผลบุญในอีกเรื่องนึงใช่ไหมใช้ให้อ่านกุรอานอย่างเงี้ยมันเป็นเนียมัดเนี่ยทุกคนเนี่ยกลับไปเนี่ยถ้าตีผลบุญเป็นมูลค่าเนี่ยโอ้โหไม่ไหวจะขนไม่ไหวจะแบกสิบล้อไม่พอกีบอกเนี่ยสิบล้อเข้าไม่พอเราออกไปมันไม่พอใช่ไหมก็ที่กีพูดเนี่ยไม่ใช่เกินจริงนะเพราะว่าไปละหมาดยะนาซาเนี่ยนบีบอกผลบุญเท่ากับภูเขามีคนถามว่าภูเขาอะไรนะนบีบอกภูเขาอูฮุดพอบางคนพอเจอภูเขาอูฮุดเนี่ยพวกเราไม่เคยไปมาก่อนไม่เคยไปอุมเราะห์ก็ไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนเขาเขียวป่ะอาจารย์เคยไปแถวชลบุรีเห็นมีภูเขาเนี่ยพอไปทำอุมเราะห์พระเขาพาไปซียาเราะห์ไปเที่ยวเขาอูฮุดโอ้โหคราวนี้ไม่ขาดละหมาดยะนาซาเลยรู้แล้วผลบุญเยอะขนาดนี้ใช่ไหมรถสิบล้อกี่คันเนี่ยกว่าจะขนภูเขาอูฮุดหมดใช่ไหมนี่ภูเขาหินด้วยนะทั้งหนักแน่นแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารดังนั้นกาฟารอนละดีนะปฏิเสธนี่คือปฏิเสธสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาอันนี้เป็นกาเฟตเป็นกุฟใหญ่ตกศาสนานะกอลูเขากล่าวว่าไงอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบนุมารยัมอัลลอฮ์ก็คืออัลมะซีฮ์บุตรของมารยัมนะใครที่คิดแบบนี้เชื่อแบบนี้ก็ถือว่าตกศาสนาแล้วเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วไม่นับว่าเป็นมุสลิมดังนั้นชัดเจนเลยว่าแนวความเชื่อเรื่องของตรีเอกานุภาพตรีเอกานุภาพหรือเปล่าผมไม่รู้ชื่อเรียกถูกป่ะคือมีพระเจ้า3องค์3ใน1นะมี1แล้วก็แยกออกมาเป็น3หรือไงนี่แหละนะอันนี้ขอมาอัปด้วยพี่น้องผมก็ไม่ได้ศึกษาทางด้านคริสเตียนมาแค่กลุ่มต่างๆในอิสลามนี่ก็ไม่ไหวจะปวดหัวแล้วยังต้องไปศึกษาศาสนาอื่นอีกมันก็ลำบากนะแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือข้อแตกต่างระหว่างความเชื่อของเราที่มีต่อนบีอีซากับความเชื่อของอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเชื่อเกี่ยวกับนบีอีซาก็คือพระเยซูเนี่ยเป็นยังไงนะจริงๆแล้วผมว่ามีการพูดเรื่องนี้เยอะนะส่วนเรื่องพระเจ้าเนี่ยก็เห็นต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าไอการเชื่อเรื่องนบีอีซาเนี่ยมันไปอะไรนะไปเกี่ยวพันกับพระเจ้าด้วยไม่ใช่แค่เชื่อแค่เรื่องอีซาอย่างเดียวเขาเชื่อเกี่ยวกับอัลลอฮ์กลายเป็นอัลลอฮ์เนี่ยแบ่งพาร์ทลงมาเป็นมนุษย์และก็กลายเป็นลูกกลายเป็นลูกก็มีคำถามหนึ่งบาทหลวงคนหนึ่งไปเจอกับตัวครูคนหนึ่งบาทหลวงก็ถามว่าสบายดีนะคนมุสลิมก็บอกสบายดีอัลฮัมดุลิลละคนมุสลิมคนนี้เป็นตัวครูก็ถามบาทหลวงว่าสบายดีนะเขาก็บอกว่าสบายดีเสร็จแล้วก็ถามต่อว่าแล้วก็ลูกหลานของท่านไม่ได้มาเหรอภรรยาท่านครอบครัวท่านไม่มาเหรอเขาบอกว่าอ๋อเราเป็นบาทหลวงเราคลองศีลคลองธรรมเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเราไม่มีลูกเพราะบาทหลวงเนี่ยในคำสอนของเขานี่ก็คือว่าจะต้องตัดขาดทั้งโลกไม่มีลูกไม่มีภรรยาแล้วก็สถานที่ที่อาศัยอยู่ก็คืออยู่ในโบสถ์อย่างเดียวเลยก็คำว่าบาทหลวงก็คืออยู่ในโบสถ์นั่นแหละอาศัยอยู่ในนั้นนะครับเขาก็บอกว่าคนมุสลิมก็ถามว่ามันเกี่ยวอะไรล่ะคนที่
คนที่อะไรนะคนที่จะแสดงความบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องไม่ยุ่งกับผู้หญิงไม่ต้องไม่มีลูกเนี่ยเขาก็บอกมันเป็นการฝึกของพวกเราไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวกับสตรีไม่อยากจะมีลูกให้มันวุ่นวายมุ่งกับพระเจ้าอย่างเดียวเลยคราวนี้คนมุสลิมก็เลยถามตอบว่าแล้วท่านมีเหตุผลอะไรทำไมไปบอกว่าพระเจ้าของท่านเนี่ยมายุ่งมามีลูกขนาดท่านเนี่ยยังไม่มีลูกเลยท่านบอกว่าท่านเนี่ยบริสุทธิ์ท่านไม่มีลูกแล้วท่านไปกล่าวหาพระเจ้ามีลูกเนี่ยหนักกว่าอีกไหม แล้วพระเจ้าของท่านจะบริสุทธิ์ยังไงในเมื่อพระเจ้าของท่านมีลูกแต่คำสอนของท่านเนี่ยที่ท่านยึดอยู่เนี่ยคือท่านไม่มีลูกไม่มีอะไรนะไม่มีภรรยาและท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยบริสุทธิ์แต่ท่านกำลังกล่าวหาพระเจ้าของท่านว่ามีลูกก็ไม่บริสุทธิ์แล้วสิตัวท่านเนี่ยบริสุทธิ์กว่าพระเจ้าอีกนะไปไม่เป็นเลยคราวนี้งงถ้าเอาแนวคิดว่าฮัจยะคุยอย่าคุยกันนะฟังฉันหน่อยมันงงงิงอยู่ในหัวนึกไม่ออกฟังเสียงหน่อยนะคือท่านกำลังบอกวิธีการทำให้ตัวของท่านบริสุทธิ์คือท่านไม่มีลูกแต่ท่านไปบอกว่าพระเจ้ามีลูกนี่มันสวนทางมันย้อนแย้งกันมากเลยนะก็เป็นคำสนทนาระหว่างคนที่เชื่ออีกแบบนึงแต่คราวนี้ไอ้การสนทนาตรงนี้เพื่อให้เกิดปัญญานะไม่ใช่ไปอะไรไปด่าเพราะว่าไอ้การไปบริพาศาสนาอัลลอฮ์ห้ามเอาไว้คือไปถึงก็ไม่มีอะไรใส่อย่างเดียวด่าอย่างเดียวเลยเนี่ยสักพักหนึ่งเขาก็ด่าอัลลอฮ์จะเหลือไหมล่ะถ้าเราไปด่าพระเจ้าเขาก็ด่าพระเจ้าของเราดังนั้นไอ้การพูดเนี่ยจะต้องพูดบนฮิกมะห์หมายถึงว่าให้สติปัญญาให้เขาได้คิดดูซิว่าตัวท่านบริสุทธิ์แต่ท่านกำลังบอกพระเจ้ามีลูกเนี่ยมันจะบริสุทธิ์ไหมคราวนี้ต่อมาใครที่บอกว่าพระเจ้าคืออัลลอฮ์เนี่ยคืออัลมาซียะบุตรของมารยัมก็ถือว่าตกเป็นผู้ปฏิเสธแล้วเป็นกาเฟรวะกอลัลมาซีฮูยาบานีอิสรออีละบูดุลลอและก็ได้กล่าวว่าโอ้วงวานของอิสรออีนเอ๋ยจงเคารพต่ออัลเลาะห์นะจงเคารพต่ออัลเลาะห์ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉันและพระผู้อภิบาลของเจ้าเถิดให้เคารพต่ออัลเลาะห์ที่เป็นพระเจ้าของท่านและก็เป็นพระเจ้าของเราของฉันเนี่ยนะแท้จริงผู้ใดที่ทำให้เกิดมีภาคีขึ้นแสดงว่าการที่กล่าวหาว่าอัลเลาะห์เป็นพระเยซูหรืออะไรนี่นะเนี่ยอัลลอฮ์คือเป็นส่วนหนึ่งของเนี่ยเป็นลูกมีลูกอะไรเนี่ยก็คือการทำชีริกคือส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีนั่นแหละเมื่อตั้งภาคีแล้วฟากอดะฮารอมัลลอฮุอะลัยฮิจันนะอัลลอฮ์จะห้ามเขาเลยเป็นที่ต้องห้ามแก่เขาเลยสำหรับสวรรค์แสดงว่าเรื่องของชีริกเนี่ยถ้าใครที่มีชีริกใหญ่นะถูกห้ามจากสวรรค์เลยเข้าไม่ได้วะมะวาหุนนาร์แล้วแน่นอนว่าเมื่อไม่อยู่ในสวรรค์เนี่ยที่พำนักของเขาก็คืออยู่ในนรกวะมาริซอลิมีนามินอันซอดและสำหรับผู้ที่อาธรรมย่อมไม่มีการช่วยเหลือใดๆไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นนะตัวของเขาเองก็คือบุคคลที่ซอลิมกับตัวอาธรรมกับตัวเขาเองจะไปหวังในโลกหน้าจะให้คนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยไม่ได้คราวนี้ในหลักความเชื่ออันนึงของชาวคริสต์เนี่ยเขาเชื่อว่าการเชื่อในพระเยซูเจ้าเนี่ยก็คือการไถ่บาปหลักคำสอนหลักคือการไถ่บาปแต่การไถ่บาปเนี่ยคือการแค่เชื่อแค่ศรัทธาในพระเยซูก็ถือว่าเป็นการไถ่บาปละได้เข้าสวรรค์ละเพราะเหตุว่ามีคนไถ่บาปใหญ่ให้เพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยถูกตรึงไม้กางเขนเพื่อจะไถ่บาปพระเจ้าเนี่ยเสียสละตัวเองนะมาตายเพื่อจะไถ่บาปให้กับมนุษย์ดังนั้นเพียงแค่เชื่อก็ถือว่าพ้นแล้วคราวนี้ในหลักการศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเชื่ออย่างเดียวเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ต้องทำด้วยโอ้ยเรามีอัลลอฮ์อยู่ในใจแต่ในมือนี่ถือขวดเบียร์อันนี้ไม่ใช่อะอัลลอฮ์อยู่ในใจแต่ในมือถือขวดเบียร์ขวดเหล้านะเมาลาน้ำนะอันนี้ไม่ใช่
แล้วก็อันนึงนะพี่น้องมันจะมีความเชื่ออีกอันนึงที่คล้ายๆกับคริสต์คือเป็นการยกยอปอปั้นโต๊ะวลีก็ต้องพูดกันตรงๆใครที่รับแนวทางของโต๊ะวลีท่านนี้ถึงเวลาก็ไปนั่นแหละไปทำอะไรผมก็ไม่รู้แหละไปซิยารอไปอะไรเชื่อในโต๊ะวลีเนี่ยโต๊ะวลีจะพารอดทั้งหมดนี่คล้ายๆแนวพระเยซูเหมือนกันนะเนี่ยเชื่อในพระเยซูรอดเชื่อในโต๊ะวลีโต๊ะวลีจะช่วย1 2 3 4คราวนี้ยกแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าไปผ่านนะไปผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดละนะเป็นสื่อละก็กลายเป็นชีริกเหมือนกันนะนั้นคนที่ไปขอกับกูโบขอกับหลุมศพนะแล้วก็เชื่อว่าหลุมศพนี้จะให้คุณให้โทษวิญญาณของโต๊ะกีโต๊ะวังจะให้คุณให้โทษอันนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่เชื่อในพระเยซูนั่นเหมือนกันเป็นกาเฟตเหมือนกันนะดังนั้นในหลักการศาสนาของเราเนี่ยเราจะไม่ยกบุคคลจนกระทั่งเกินขอบเขตไม่ยกบุคคลจนกระทั่งเกินขอบเขตเหมือนกับกลายเป็นสถานะเป็นพระเจ้าไปแล้วให้คุณให้โทษได้แล้วนะแต่เรามองบุคคลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เสมือนกับพวกเราพระรอซูลเองท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามีการแต่งงานมีการกินมีการดื่มมีความรู้สึกต่างๆแต่แน่นอนว่าท่านรอซูลนั้นอัลลอฮ์ได้ยกเกียรติของท่านด้วยกับตำแหน่งการเป็นรอซูลนะครับแต่ท่านยังเป็นสภาพยังเป็นมนุษย์อยู่เลือดไหลนะนบีเนี่ยในสงครามอูฮุดเลือดไหลนะบางคนเนี่ยมีความเชื่ออันนึงนะเขาสอนอยู่ในอะไรนะในกีตาบมาลายูเหมือนกันเขาเคยเพราะว่าคนคนนี้เขาไปเรียนกีตาบมาลายูเขาบอกว่าใครที่ได้กินเลือดนบีเนี่ยนรกจะไม่สัมผัสเขาฉันก็บอกว่าไอ้กินเลือดนบีเนี่ยมันเป็นเดคูล่าหรือไงมันเชื่ออะไรแบบนี้มีด้วยเหรอกินเลือดนบีใครจะมากินงั้นนบีโดนกินเลือดหมดแล้วนี่มันคล้ายๆพระถังเหมือนกันนะกินเนื้อแล้วจะอะไรเงี้ยฉันบอกว่าความเชื่อพวกเนี้ยมันเลอะเทอะแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นว่าไปยกสถานะจนกระทั่งคนที่จะรอดพ้นจากไฟนรกก็คือปฏิบัติตามท่านนบีไม่ใช่ว่ากินเลือดนบีแล้วมันยากไหมล่ะกินเลือดนบีได้ยากนะจะไปเชื่อแบบนั้นนะมีบางคนเขียนไว้ตำราอะไรก็ไม่รู้ฉี่นบีเยี่ยวนบีอะไรนี่แหละนะอ้าวอายะห์หนึ่งต่อมาว่าลากอดะกาฟอรอนลาดีนากอลูและแท้จริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอ่ะกล่าวว่าอะไรอินนัลลอฮะซาลิสุซาลาซะอัลลอฮ์นั้นเป็นที่3ของ3องค์มีอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็น1ใน3ขององค์3องค์ก็ถือว่าก็ได้ตีเอกานุภาพนี่ไงถือว่ากลายเป็นผู้ที่ตกศาสนาปฏิเสธศรัทธาแล้วนะวะมามินอิลาฮินอิลลาวาฮิดูวาฮิดไม่มีพระเจ้าที่สมควรจะสักการะนอกจากพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเท่านั้นนี่คือหลักศรัทธาของพวกเราอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นไม่มีมากกว่านี้แล้วและเราเอาเราขอโทษทีและเราให้สถานะนบีอีซาหรือพระเยซูยังไงก็คือเสมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดของเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และก็เป็นรอซูลนะครับอัลลอฮ์บอกต่อว่าว่าอิลัมยันตะฮูอัมมายะกูลูนะลายะมัสซันนัลลซีนะกะฟะรูมินฮุมอาซาบุนอะลีมและหากพวกเขาเนี่ยไม่หยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าวยังไม่หยุดยังเชื่อแบบนี้อยู่ยังกล่าวใส่ร้ายอัลลอฮ์แบบนี้อยู่เนี่ยแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธเขาก็จะบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขานั้นก็จะประสบการลงโทษจะพบเจอกับการลงโทษที่เจ็บปวดเจ็บแสบอาลีมก็คือเจ็บอัฟลายาตูบูนะอิลลอห์นะพวกเขาจะไม่สำนึกกับเนื้อกับตัวกับใจต่ออัลลอฮ์หรือนี่ถามเป็นคำถามนะและก็ขออภัยโทษต่อพระองค์กันนั้นหรือรู้แบบนี้แล้วเนี่ยเจอความจริงแบบนี้เนี่ยยังไม่สำนึกผิดอีกเหรออันนี้จะเป็นอะไรนะเป็นคำถามเวลาเขาท่านเปาเขาถามมานะยังไม่สำนึกอีกเหรอเอาหลักฐานมาโชว์ให้หมดแล้วยังจะดื้ออีกเหรออัลลอฮ์ก็ถามเนี่ยอัลลอฮ์บอกขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะดื้อกับพระองค์อีกเหรอพี่น้องรู้ไหมว่า
แนวคิดตรีเอกานุภาพเนี่ยเมื่อก่อนผมดูอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบรรยายนะท่านบอกว่าไม่มีสาวกหรือซอบะนะสัพเพเสียวก็คือสาวกมันมี12คนเนี่ยที่อยู่รายล้อมกับท่านนบีอีซาก่อนที่ถูกกลับไปนะแต่ว่าเราเชื่ออีกแบบนึงว่าอัลลอฮ์ยกขึ้นไปแล้วไอ้คนไอ้นั่นมันตัวไม่ใช่นบีอีซาไอแนวความคิดเนี่ยมาเกิดจากคนที่ไม่ได้พบเจอนบีอีซาด้วยเป็นคนที่ไปเจอนบีอีซาตอนที่นบีอีซาเนี่ยตายไปแล้วและเขาก็เขียนบันทึกเอาไว้แล้วก็เป็นตุเป็นตานะเขียนว่านบีอีซาฟื้นอีก3วันว่ากันไปเขาถึงไม่ใช่อ่ะแล้วก็เอาแนวความคิดเนี่ยมาสอนคือที่มาก็แบบน่ากลัวแล้วคืออะไรคือไม่ได้เป็นคำสอนของนบีอีซาเป็นคนที่ไปเจอว่านบีซาตายแล้วก็ทึกทักเอาไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ของเขาด้วยในคัมภีร์เขาก็ไม่ได้บอกแต่คัมภีร์ของเขาใช้คำว่าพระบุตรก็จริงแต่พระบุตรตรงนี้ก็คืออับดุลลอฮ์บ่าวของอัลลอฮ์ไม่ใช่บุตรเพราะเป็นการเทิดเกียรติเพราะในอัลกุรอานจะไม่ใช้คำว่าบุตรเลยเพราะว่าพอใช้บุตรปั๊บเดี๋ยวโอกาสในการเข้าใจผิดก็เลยเปลี่ยนเป็นบ่าวจากบุตรก็กลายเป็นบ่าวแต่บุตรเนี่ยความหมายของมันจริงๆก็คือบ่าวของอัลลอฮ์เหมือนกับเราเอ็นดูใครเนี่ยเราก็เรียกเป็นลูกอะแต่จริงเป็นลูกเราไหมไม่ใช่หรอกหนูเอ้ยลูกเอ้ยกินนมหน่อยนะแสดงว่าเราเนี่ยเอ็นดูเด็กคนนี้มากเลยเรียกเป็นลูกแต่จริงเป็นลูกเราป่ะไม่ใช่นึกออกไหมเมื่อเราเรียกใครเนี่ยไอ้หนูมาหาย่อหน่อยจริงไม่ใช่ย่อหรอกแหมลูกเอ้ยมันเป็นการเรียกแต่ความหมายเขาไม่เข้าใจไงนะแล้ววิญญาณของอัลลอฮ์เนี่ยรูฮุลลอฮ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความเป็นวิญญาณของอัลลอฮ์เป็นวิญญาณที่อัลลอฮ์ประทานให้เป็นวิญญาณที่มีเกียรติคำว่ารูฮุลลอฮ์เนี่ยไปเข้าใจว่าเป็นวิญญาณของอัลลอฮ์แบ่งภาคลงมาอีกนี่มันคือคนไม่เข้าใจไงแต่คำมันตีความไปกันได้แต่ต้องมาดูความหมายที่แท้จริงคืออะไรวิญญาณที่มีเกียรติรูฮุลลอฮ์เนี่ยหมายถึงวิญญาณที่มีเกียรติที่อัลลอฮ์ให้เข้ามาในครรภ์ของพระนางมารยามนะอ้าวต่อมาเหมือนมัสยิดอะบ้านของอัลลอฮ์ก็เป็นบ้านที่มีเกียรติไม่ใช่แปลว่าอัลลอฮ์มาอาศัยอยู่ในบ้านนี้ในใบตุ้นล้อเนี่ยไม่ใช่อ้าวต่อมาวัลลอฮุกอฟูรุรฮีมอัลลอฮ์นั้นอภัยโทษและทรงเมตตายิ่งอภัยโทษยิ่งมัลมาซีฮุบานุมารยามอิลลัตรอซูลเน้นอีกอันหนึ่งอัลมาซีเนี่ยเป็นบุตรของมารยามเนี่ยไม่ใช่อื่นใดเลยก็เป็นรอซูลท่านหนึ่งซึ่งบรรดาศาสนทูตก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้วเข้าใจไหมก็คือรอซูลท่านหนึ่งถามว่าคนอื่นเนี่ยเขาตายไหมก่อนท่านนบีอีซาเนี่ยตายหมดแล้วก็ตายหมดแต่ถ้าบอกว่านบีอีซาเชื่อว่านบีอีซาตายเนี่ยสมมติเชื่อว่าตายนะก็ไม่ต่างอะไรกับรอซูลท่านหนึ่งก็ตายเหมือนกันแต่จริงนบีอีซายังไม่เสียนะยังไม่ตายเอาล้อยกขึ้นไปบนชั้นฟ้าเดี๋ยวจะลงมานะอ้าววะอุมมูฮูซิดดีก็แม่ของเขาก็คือแม่ของนบีอีซานั้นเนี่ยเป็นคนที่มีสัจจะวาจาพี่น้องรู้ไหมว่ามารยามเนี่ยแปลว่าอะไรมารยามเนี่ยแปลว่าหญิงที่อุทิศตนเพื่อรับใช้พระเจ้าอีกความหมายหนึ่งก็คือหญิงที่มากด้วยกับการอิบาดัตมารยามเพราะว่าอยู่กับสุราอยู่กับในนั่นแหละชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วอยู่ในที่เขาทำการสักการะต่ออัลเลาะห์นะเป็นภาษาฮิบรูนะมารยัมไม่ใช่ภาษาอาหรับเป็นภาษาฮิบรูหลายๆอันน่ะสุไลมานเอ่ยเนี่ยแต่เราก็เรียกมันเป็นภาษาอาหรับเพราะว่ามันสู่เป็นภาษาอาหรับที่มาของมันเป็นภาษาฮิบรูแล้วก็มาใส่นะความหมายก็เนี่ยแปลว่าหญิงที่มากด้วยอิบาดะห์แล้วก็อุทิศตนเพื่อรับใช้อัลเลาะห์ทั้ง2นั้นรับประทานกานายะกูลานิตตออามทั้ง2นี่หมายถึงใครทั้งพระนางมารยามและก็นบีอีซาเนี่ยล้วนแต่ต้องทานอาหารทั้งนั้นถ้าเป็นพระเจ้าจริงเนี่ยต้องไม่มีการกินแล้วมีหิวมีกินมีกระหายเมื่อมีลักษณะแบบนี้คือลักษณะของมนุษย์ครับนั้นมีคนถามอาจารย์ไม่กินข้าวมั้งเหรอกินสิครับไม่ใช่มาลาอิกะห์ฉันก็จะตอบไม่ใช่มาลาอิกะห์เข้าใจมั้ยต้องใช้สตังค์มั้ยใช้เยอะเลยครับผม
พราะว่ามีหน้าที่เยอะใช่ไหมดังนั้นเป็นมนุษย์มีกินมีดื่มต้องใช้สตังค์วันก่อนเนี่ยผมขึ้นรถบัสนะครับแล้วก็มีพระสงฆ์เขาก็นั่งอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้เขาเก็บตังค์หรือเปล่านะแต่ว่าพระเนี่ยเขาบอกว่าควักออกมาจากย่ามของเขาก็เป็นเงินใส่ถุงไม่มีกระเป๋าตังค์ด้วยนะเงินใส่ถุงแล้วก็น่าจะเอามาจ่ายด้วยไงผมก็ไม่รู้หรือว่าดับตังค์เฉยๆมีไม่เยอะหรอกมีแบงค์ร้อยอยู่ไม่กี่ใบน่าจะเดินทางมาเพราะไปส่วนไปดอนเมืองมาแล้วคราวนี้โต๊ะครูเนี่ยโต๊ะครูควักกระเป๋าตังค์เหมือนกันแต่เปิดไม่มีตังค์มีแต่กระเป๋าอันนู้นไม่มีกระเป๋าแต่มีตังค์อันนี้ไม่มีสุดท้ายใช้สแกนจ่ายได้แต่นี่รถเมล์ทันสมัยนะสแกนจ่ายได้ด้วยนะอันนี้สำหรับสนามบินนะครับเขาแพงหน่อย30บาทก็สแกนได้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าก็ต้องใช้สตังค์นะการใช้สตังค์การกินการดื่มนี่เป็นลักษณะของมนุษย์แล้วสมมติมีคนบอกว่าเนี่ยผมเป็นโต๊ะวลีเนี่ยแกไม่กินไม่ดื่มแล้วเนี่ยนี่เลอะเทอะนะโกหกอ่ะนี่เป็นคนหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่กินไม่ดื่มเนี่ยมันต้องเป็นมาเลกาใช่ไหมนั้นถ้าเป็นคนเนี่ยต้องมีกินมีการดื่มเนี่ยอัลลอฮ์บอกอุนซุรพิจารณาดูสิไกฟานูบัยยีนูละฮุมุลอายาตนี่คือเครื่องหมายที่อัลลอฮ์ให้ไว้แยกเลยมนุษย์มีกินมีดื่มมาเลกาไม่มีกินไม่มีดื่มพระเจ้าไม่มีการพึ่งพาอาศัยมักลูกจำไว้เลยพระเจ้าจะต้องไม่อาศัยมักลูกแต่มักลูกทุกอย่างต้องอาศัยพระเจ้าใครบอกเป็นอ้างตนเป็นพระเจ้าแล้วยังอาศัยอยู่เนี่ยยังหายใจอยู่ต้องอาศัยกินอยู่เนี่ยไม่ใช่พระเจ้าแท้หรอกปลอมทั้งนั้นถ้าเป็นพระเจ้าจริงต้องไม่อาศัยมรรคลูกไม่พึ่งพาอาศัยมรรคลูกนะและไม่เหมือนด้วยไม่เหมือนกับมรรคลูกอุนซุรไกฟานูบัยยีนูละฮุมุลอายะซุมซุมซุมมัซุรอันนาอุนซุรขอโทษดิซุมมันซุรอันนายุฟากูนแปลว่าอะไรแปลว่าจงดูเถิดอย่างไรเล่าที่พวกเขานั้นได้หันเหไปได้มันอะไรกันน่ะมาถึงหันเหไปได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับจริงๆแล้วยังมีอายะห์กุรอานนะในซูเราะห์มารยัมอายะห์ที่30 36ได้เล่ารายละเอียดเยอะเลยเกี่ยวนบีอีซาตั้งแต่ตอนเกิดเลยซึ่งนบีอีซาเนี่ยวันที่พูดในเปเนี่ยที่อุ้มมาเนี่ยพี่น้องรู้มั้ยว่านบีอีซาพูดว่าอะไรพูดว่าอินนีอับดุลลอฮ์ไม่มีอะไรบอกว่าเป็นลูกของอัลลอฮ์เนี่ยบอกว่าฉันเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะท่านไม่เคยพูดเลยนะว่าท่านเป็นบุตรของอัลลอฮ์เนี่ยคำพูดของนบีอีซาเราเนี่ยและก็พระเยซูของที่คุณเชื่อเนี่ยไม่มีคำพูดไหนเลยบอกว่าท่านเป็นพระบุตรนะถ้ามีก็คิดขึ้นมาเองก็เป็นคำสอนของบาทหลวงที่พยายามเปลี่ยนแปลงแต่คำพูดที่แท้จริงเนี่ยไม่มีเลยนะครับอ่ะแล้วก็นี่ก็คือเรื่องของอัตเปเซียนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอ่านต่อเนาะกุลอะตะบูดูนมิดูนิลลาฮิมาลายัมลิกุลกุมดอรรวะลานัฟอะอ่ะอีกรอบหนึ่งนะกุลอะตะบูดูนมิดูนิลลาฮิมาลายัมลิกุลกุมดอรรวะลานัฟอะกุลอะตะรอวรอวรอวوالله هو السميع العليم والله هو السميع العليم มีฮา2ตัวนะ والله هو والله هو والله هو السميع العليموَاللَّهُ هُوَ
กุลยาอะละลกิตาบิลาตะกลูฟีดีนิกุมกอยรัลฮักกะมีก้อนกอลาด้วยนะฮักเกาะบางคนบอกไม่กี้เหรอเราไม่ถ้าอ่านกี้เราต้องอ่านต่อถ้าอ่านต่อเนี่ยอ่านกี้ถูกแล้วแต่นี่การหยุดนะฮะเสียงก็จะซ้อนก็เป็นเสียงฟัทฮาทั้งหมดแต่เสียงครึ่งนึงนะอีกรอบนึงกุลยาลกิตาบิลาตะกลูฟีดีนิกุมกอยรัลฮักกะกุลยาลกิตาบิลาตะกลูฟีดีนิกุมกอยรัลฮักกะวะลาตะตะบิอูอะฮวาอ์กอมิกอดดัลลูมิกอบลอ่านอยู่ตรงนี้ก่อนนะมีกอบลกอบลเริ่มมีลามยกลิ้นเนี่ยกอบลนะมีลามอยู่ข้างหลังนิดนึงวะลาตัตตะบิอูอะฮวาอ์กอมิกอดดัลลูมิกอบลวะลาตัตตะบิอูกอดوَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِว่าอัลลอฮ์ลุยรอบหนึ่งนะว่าอัลลอฮ์ลูกะซีรอว่าอัลลอฮ์ลูอันซะวาอิสซะบีลว่าอัลลอฮ์ลูอันซะวาอิสซะบีลมาดูความหมายนะกุลจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าอาตาบูดูนามินดูนิลาบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยจะเคารพสักการะอื่นดูนี่แปลว่าอื่นจากอัลลอฮ์มาลายัมลิกุลกุมไอสิ่งที่ไปสักการะอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นไงยัมลิกูไม่ได้ครอบครองและยัมลิกูไม่ได้ครอบครองครอบครองอะไรครอบครองอำนาจไม่มีอำนาจหรือจะให้อันตรายวะลานัฟอาหรือให้ประโยชน์ใดๆอะไรแก่พวกเจ้าได้เลยสิ่งที่เราไปคือคนอื่นนะอันนี้มุสลิมเราไม่มีปัญหามุสลิมเราเนี่ยพูดง่ายๆว่าเราไม่มั่วนะเพราะเราเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเรากลับไปหาอัลลอฮ์หมดอันนี้เป็นคำพูดแม้กระทั่งคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายังชื่นชมนะคือบางอย่างเนี่ยด้วยกับสติปัญญาเขาบอกมุสลิมเนี่ยไม่มั่วคือทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาจะมุ่งกลับไปที่อัลลอฮ์ทั้งหมดเลย
และไม่นับถืออะไรเลยพูดง่ายๆว่ามุสลิมไม่มีเรื่องของวัตถุศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งพี่น้องรู้ไหมว่าขนาดอาคารสี่เหลี่ยมกาบาเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นอาคารคือมีเกียรติแน่นอนแหละเป็นบ้านของอัลเลาะห์มีเกียรติอยู่แล้วเป็นสิ่งถูกสร้างที่นบีบรอฮีมสร้างถามว่ามีเกียรติไหมมีเกียรติแต่ไม่ได้มีแต่ว่ามันไม่ได้สามารถจะให้คุณให้โทษอะไรเรากราบไหว้พระเจ้าของกาบะไม่ใช่กาบะมีคนบอกว่ามุสลิมเนี่ยไปกราบไหว้อาคารสี่เหลี่ยมใครบอกสี่เหลี่ยมตรงนั้นเป็นลักษณะทิศที่เรามุ่งไปเรากราบไหว้พระเจ้าของกาบะเพราะอัลลอฮ์ใช้ให้เราหันไปทางกิบลาแค่นั้นแหละดังนั้นเวลาละหมาดเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปมองกาบะเรามองที่สุญูดเราเนี่ยใช่ไหมเวลาเรามองเนี่ยแต่คราวนี้เวลาเรายกมือขอเนี่ยเราต้องขอกับอัลลอฮ์พระเจ้ากาบะอย่าไปหยุดยึดติดกับหินนั่นนะสี่เหลี่ยมเนี่ยยุ่งเลยนั้นอิสลามเราจึงมุ่งที่อัลลอฮ์ทั้งหมดเขาบอกมีหลักฐานไหมว่าอิสลามไม่นับถืออาคารสี่เหลี่ยมก็วันที่พิชิตวันที่พิชิตอิสลามพิชิตมักกะเนี่ยท่านนบีใช้ให้บีลานปีนอะไรปีนอาคารกาบาแล้วเหยียบข้างบนกาบาแล้วก็ทำการอาซานถ้าของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีเหยียบไหมถ้าเราคิดว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเรากล้าเหยียบไหมไม่กล้าหรอกแต่นี่นบีใช้ปีนขึ้นไปบนอาคารแล้วก็อาซานเหยียบบนกาบาเลยและทุกวันนี้เวลาเขาเปลี่ยนผ้ากาบาเนี่ยเขาก็เหยียบขึ้นข้างบนนั่นแหละก็เหยียบเนี่ยก็เป็นอาคารนะคราวนี้การให้เกียรตินี่ก็คือไม่ใช่การไปอะไรไปดูถูกแต่ปกติก็ไม่ได้ไปเหยียบอยู่นะไม่ใช่ว่าพอฟังแบบนี้อาจารย์ฉันจะปีนขึ้นเหยียบไม่ใช่อันนี้คือนบีใช้ขึ้นไปอาซานแต่พอตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างอะไรที่สูงก็มีแค่กาบาที่สูงขึ้นมาเขาก็ปีนไปบนหลังคาบนหลังคากาบากับหลังคาเป็นหลังคาขึ้นไปนะคราวนี้มุสลิมเราเนี่ยอัลลอฮ์องเดียวง่ายไม่ต้องไปแสวงหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์อะไรมีอะไรไม่ต้องมีพยงพยันแล้วไม่มีเลยวัตถุคือจะมาหากินเรื่องของศักดิ์สิทธิ์กับเราเนี่ยมุสลิมเราเนี่ยหากินไม่ได้หรอกนะเพราะเรามีอัลลอฮ์คราวนี้อัลลอฮ์จึงในอายะห์นี้อัลลอฮ์จงกล่าวถึงมูฮัมหมัดว่าอื่นที่ไปเคารพสักการะกันเนี่ยดอรวะลานะฟะมันให้คุณให้โทษได้เหรอมันให้คุณให้โทษได้เหรอคำตอบก็คือไม่ได้วัลลอฮูหัวสมิญอาลิมนะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้กุลยาอะห์ลัลกิตาบอันนี้กล่าวถึงอะห์ลัลกิตาบแล้วจงกล่าวเถิดว่าโอ้ชาวคัมภีร์ทั้งหลายจงอย่าทำให้เกินลาตักลูฟีดีนิกุมเกินขอบเขตคำว่าเกินขอบเขตในแปลว่าอะไรก็เพิ่งพูดถึงนบีใครนบีอีซาใช่ไหมเขาเกินขอบเขตเรื่องอะไรไปยกยอจะมีอีซาเป็นพระเจ้าไปเลยสถานะเท่ากับพระเจ้านี่เกินขอบเขตเหมือนกันนะอย่ายกคนเกินขอบเขตชมจนกระทั่งแทบไม่มีข้อเสียอะไรแล้วจุดศูนย์รวมของความดีทั้งหมดอยู่ที่เราไม่มีข้อผิดอะไรเลยโอ้โหน่ากลัวพวกเนี้ยอย่ายกจนกระทั่งเกินขอบเขตนะให้ยกอยู่ในกรอบของมันให้เกียรติกันได้แต่ไม่ใช่เวอร์วังอลังการโอ้โหต้องเกินต้องอันนั้นไม่ได้นะเพราะไอ้คำว่าเกินตรงนี้คือออกจากตำแหน่งนบียกนบีอีซาจนกระทั่งเป็นพระเจ้าไปแล้วออกจากตำแหน่งการเป็นนบีเชื่อไหมว่านบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยตอนที่ท่านป่วยหนักเนี่ยคุตบะที่ท่านกล่าวเนี่ยจะพูดถึงเรื่องหลุมศพอย่าทำนะอย่ายกหลุมศพฉันเนี่ยเหมือนกับหลุมศพของชาวอัลกิตาบซึ่งเขาเอาคนที่เป็นนักพจน์นักบวชของเขาเนี่ยฝังไว้ที่อะไรที่โบสถ์ของเขาเลยนั้นโบสถ์ใหญ่ๆตามสถานที่ต่างๆจะเป็นที่หลุมฝังศพข้างล่างชั้นใต้ดินเนี่ยจะเป็นหลุมฝังศพของบาทหลวงต่างๆที่มีชื่อเสียงแต่ของเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจะแจ๋วขนาดไหนนะก็ไม่ให้ฝังในสุเหร่าต้องไปฝังที่กุโบมีใครบอกเนี่ยโต๊ะครูคนเนี่ยเขาแหมเขาความดีเขาเยอะฝังแม่งที่กลางสุเหร่าเลยไม่มีพี่น้องไม่ได้ห้าม
ละหมาดที่ซูเราะห์ได้ละหมาดที่มุซัลลาพอถึงเวลาต้องไปฝังนอกซูเราะห์เพราะตรงนั้นคือที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ไม่ใช่ที่ฝังศพที่ฝังศพเราแยกกันจึงไม่แปลกว่าเวลาเรามุสลิมเราเนี่ยเราจะมีสุสานแยกออกมาจากตัวของมัสยิดเพราะอิสลามห้ามไปฝังในซูเราะห์นะแต่คราวนี้พี่น้องก็จะงงว่าเอ้าแล้วไปมะดีนะห์เนี่ยฉันเห็นกุโบนบีเนี่ยอยู่ในตัวซูเราะห์เลยเรามีคำตอบไหมคำตอบก็คือว่าซูเราะห์ขยายออกไปจนกระทั่งเข้าไปในเขตกุโบของนบีนบีเนี่ยฝังในบ้านของเรื่องเนี่ยฝังในบ้านของท่านห้องของท่านหญิงไอชาและตอนหลังเป็นไงซูเราะห์มันขยายแต่ขยายไปก็ไม่สุดไปสุดแค่บะกียะห์ก็ไม่เข้าไปในบะกียะห์ใช่ไหมล่ะขยายไปข้างหลังนะก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมกูโบถึงไปอยู่ในบริเวณซูเราะห์แต่จริงเขาก็แยกไว้นะชัดเจนแล้วเขามีรั้วกั้นไว้หมดแหละตอนนั้นคือกูโบแล้วเดินออกมาปุ๊บก็ให้สลามนบีแต่ตรงที่เราละหมาดเนี่ยไม่ใช่กูโบนะตอนนั้นเป็นเราดอก็คือที่อยู่ระหว่างบ้านกับมิมบัตเขาก็จะปูพรมสีเขียวตอนนั้นแหละพื้นที่สวรรค์คนก็แย่งกันเข้าไปละหมาดไปทำอิบาดะห์จริงๆไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรนะแต่พูดถึงให้ทำอิบาดะห์ก็ไปละหมาดไปขอดุอาไปซิกิรไปอะไรก็ว่ากันไปนะเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์นะตรงนี้ก็คืออย่าได้เกินขอบเขตที่ศาสนากำหนดเอาไว้วะลาตัตตะบิอูอะฮวาอากอมินและจงอย่าทำตามอารมณ์ไฟต่ำอะฮวาตรงนี้หมายถึงอารมณ์ไฟต่ำของคนหนึ่งคนใดกอดะดอนลูมินกอบลที่เขาได้หลงผิดมาก่อนแล้วนะว่าเอาดอนลูกาซีรอและทำให้คนอื่นหลงไปด้วยคือคนคนหนึ่งเนี่ยที่หลงผิดเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือพาคนอื่นหลงไปด้วยยิ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะคำพูดคำจาอะไรแต่ละอย่างเนี่ยถ้าไม่ได้ตรงกับแบบฉบับของท่านนบีหรือไปพาคนมันก็มีคนเชื่อบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมมีคนเชื่อเขาเยอะล่ะก็ไม่แปลกหรอกครับมันก็เป็นสมัยก่อนมันก็มีคนเชื่อแบบนี้เยอะแยะนะแสดงว่าท่านนบีเนี่ยในกุรอานเนี่ยบอกว่าอย่าได้ตามอารมณ์ไฟต่ำนะและก็คนที่พาเราหลงวะดอลลูอันซาวาอิสซาบีนพวกเขาเนี่ยได้หลงผิดไปซาบีนแปลว่าทางอะไรทางอันเที่ยงตรงนั้นศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ดูแค่ตัวบุคคลแต่ให้ดูที่หลักธรรมคำสอนสำคัญที่สุดคือหลักธรรมคำสอนแต่ว่าแน่นอนว่าเราต้องให้เกียรติกับผู้ที่รู้ครูบาอาจารย์นะอายะนี้ก็คือเรื่องของการอย่าคลั่งในศาสนาคลั่งศาสนาแปลว่าอะไรเกินนี่แปลว่าคลั่งนะเกินนี่คือคลั่งถ้าไม่เอาเขาเรียกอะไรปล่อยปากแล้วเลยเขาเรียกอะไรหย่อนยานเชือกอะเหมือนเชือกเลยนะปล่อยมากๆเป็นไงมันก็หย่อนแขวนได้ไม่ได้แขวนก็หล่นดึงตึงเกินไปก็เป็นไงขาดศาสนาอยู่ตรงนี้อยู่อย่างเงี้ยอย่าตึงจนกระทั่งขาดแล้วก็อย่าหย่อนจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้อยู่กลางๆอันไหนที่ศาสนาเปิดให้เราทำเดี๋ยวจะมีอายะห์กุรอานพูดถึงเรื่องของนักพจน์นักบวชอิสลามเราไม่มีนักพจน์นักบวชเพราะไอ้การลักษณะสละทางโลกไปแล้วเนี่ยไม่เอาอะไรทางโลกแล้วเนี่ยเป็นลักษณะที่คลั่งโอ้โหไม่ทำมาหากินอะไรแล้วอยู่แต่ซูเราะห์ไม่ต้องทำอะไรแล้วอัลลอฮ์เลี้ยงเนี่ยอันนี้คลั่งนะต้องออกไปทำมาหากินต้องออกไปแสวงหาริสกีถึงเวลาก็แบ่งเวลาให้กับอะไรนะให้กับการเท้าเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์และที่เหลือก็ออกไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับเมียอันนี้คนปกติถ้าไม่เอาไม่อยู่กับลูกกับเมียเลยเนี่ยนะแต่งเป็นพิธีเท่านั้นแหละกลัวเขาว่าแล้วก็ไม่หลับก็นอนกับภรรยาไปอันนี้คลั่ง เกินกว่าที่ศาสนากำหนดเอาไว้ก็เนี่ยข้างก็คือสุดโต่งไงความสุดโต่งของพวกคอวาริสเนี่ยหนึ่งเช่นอะไรผู้หญิงเนี่ยปกติมีประจำเดือนเนี่ยก็คือไม่ละหมาดถูกไหมของคอวาริสเนี่ยหนักกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมต้องกอดอพวกคอวาริสเนี่ยสมมตินี่ไปเจอพวกหนึ่งเนี่ยละหมาดมีประจำเดือนเนี่ยห้ามละหมาดอัลลอฮ์พูดถูกแล้วแต่ต้องกอดอด้วยนะถ้ามีคำสอนแบบนี้พวกไหน
พวกข้างต้องกอดอไหมถ้ามีประจำเดือนต้องกอดอไหมไม่ต้องอัลลอฮ์ให้พักแต่บวชต้องกอดอบวชต้องกอดอแต่ละหมาดอัลลอฮ์ให้นะยกเว้นกรณีที่เราละหมาดช้าเรื่องนะประจำเดือนมาตอนไหนตอนบ่ายสามอย่างเงี้ยแล้วเรายังไม่ละหมาดซูรีแต่ตอนที่ซูรีตอนนั้นเรายังสะอาดอยู่ไอ้อย่างเงี้ยต้องกอดอเพราะมันเข้าเวลาละหมาดแล้วอันนี้เรื่องนะแต่ถ้าหลังจากบ่ายอัสรีไปแล้วเนี่ยที่ประจำเดือนมาตอนบ่ายหลังอัสรีไปต้นไปเนี่ยไม่ต้องเลย5วันไม่ต้องละหมาดถ้ามีคนบอกว่าต้องกอดอเนี่ยพวกคอวาริดเกินเหมือนจะดีไหมล่ะอุ้ยดีจังเลยคือบางอย่างเนี่ยมันเกินไปเนี่ยมันไม่ดีนะครั่งไงครั่งละแต่ก็ไม่ใช่หย่อนยานนะบางคนเนี่ยเขาเคร่งถูกต้องแล้วแต่ไม่ใช่ข้างเคร่งจนข้างมีอ้าวอ่านต่อนะลูอีนัลลซีลูอีนัลลซีนะกะฟะรูมิมบานีอิสรออีลนะอีลยกดินด้วยนะลูอินัลลซีนะกะฟะรูมิมบานีอิสรออีลعلى لسان داود وعيسى بن مريم على لسان داود وعيسى بن مريم عيسى بن مريم นี่นูนตัวนี้เปลี่ยนได้หมดเลยนะตามตำแหน่งนูก็ได้หน้าก็ได้นี่ก็ได้นะแต่นี่มันอยู่ตกหลังฮัรฟุนยัดอาลาก็กลายเป็นนี่ดาลีซานี่ดาวูดาวาอีซาบานีมารยัมนะส่วนดาวูด้านมัมโนมินัสซอร์นะต้องอ่านฟัตฮาอยู่แล้วอีกรอบหนึ่งนะอาลาعلى لسان داود وعيسى بن مريم على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونอ่ะกีอาเซาเนี่ยอ่านเลยไม่ต้องหน่วงซอมันไม่ได้มีเป็นหุกกลมนูนตายนะตันวีนบีมาอาเซาวากานูซาลิกะบีมาอาเซาวากานูยะตะดูนكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ดีมากเลยนะมีหน่วงเสียงทั้งหมดเนี่ยอัมนูนตายไปเจอมีมอ่านเข้าไปที่มีมเลยยะตะนาฮาวนะอัมมุนนูนตายพบกับอิกฟา
มุนกะริมกะริมฟะลูและเตรียมลมไว้พ่นโดยมีฮาใหญ่ข้างหลังลูเอาลมเหลือลมไว้พ่นและอย่าหนีบเสียงถ้ารู้กลายเป็นทาเล็กรู้แล้วปล่อยลมไปเลยอีกรอบหนึ่งกานูลายะตนาฮูนะอัมมุกะริฟะลูلَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا อีกรอบหนึ่งนะตะรอกะซีรอมมินฮุมยะตะวัลลูนัลลาซีนะกะฟารูLabisa ma qaddamat lahum anfusuhum ansakhita Allahu alayhim Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum ansakhita Allahu alayhimตรงนี้นะอันฟูสู้อันฟูสู้บางทีเราอาจจะเผลออันเป็นอันฟูซ่าอันฟูซี่อันฟูซ่าไม่ได้นะอันฟูสู้อันฟูสู่หุ่มอันแล้วก็อันต่ออันซาเคซาเคตอลลอตัวตอนะตออ้าต่อไปเข้าที่เอาไปเข้าที่ลามก็คือตอลลอไอ้รอบหนึ่งละบิสมากัดดามัตละหุมอันฟูสุหุมอันสะขิตัลลอฮุอะลัยฮิมอีกรอบหนึ่งกี่เผลอเพิ่งบอกเมื่อกี้อาฟูสูฮุมลาบิสมากัดดามัตลาฮุมอันฟูสูฮุมอันซะคิตัลลอฮุอะลัยฮิมسخط الله عليهم وفي العذاب بهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدونตรงอาดาบีทำไมอ่านว่าอาดาบีหุ่มงงไหม
โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นบาที่เขียนติดกะฮาต้องอ่านว่าบีฮิมแต่บาตัวนี้เป็นบาที่อยู่คำในอาซาบบาตัวนี้เป็นคำของอาซาบหุ้มเนี่ยแยกออกมามันก็เลยกลายเป็นหุ้มหุ้มเนี่ยเป็นพวกเขาคือถ้าฟังเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะว่าบาบีเพราะไปเจอที่ไหนอ่านบีฮิมหมดแหละแต่ต้องเป็นบาที่เป็นบาเป็นทัฟฟุนยัดแล้วก็เจอมันอยากว่าบีฮิมอันนี้มันแยกส่วนบาร์นี่มันไม่ใช่อยู่ในตัวของฮัฟฟุนยัดมันไปอยู่คำว่าอาซาบมันก็เลยเป็นฟีอาซาบีฮุมเห็นไหมเขียนเนี่ยวิธีการเขียนเนี่ยสำคัญเนี่ยเขาเขียนบาแยกออกจากฮาปกติบากับฮาเขียนติดกันบีฮิมแต่อาซาบแต่บาร์นี่เขียนติดไม่ได้ถ้าเขียนติดปั๊บผิดเลยอ่านผิดเลยกลายเป็นบีฮิมแน่นอนผมก็เลยเผลอไปพอเจอที่ไหนก็บาร์ต้องอ่านบีฮิมแต่นี่บีฮุมเพราะเป็นบาที่อยู่กับตัวอาดาบเห็นไหมเขียนเนี่ยมีความสำคัญต้องรู้ด้วยอันไหนเขียนติดได้ไม่ได้อัสคิตัลลอฮุอะลัยฮิมวะฟิลอาซาบิฮุมคอลีดูนوَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِตรงนี้อ่านว่าวันนบียี่ว่ามาไม่ยีนะไม่ยีบางที่ก็มีวันนบียีนะบางเจอก็มีนบียีนะจะมีสัญลักษณ์เขียนแต่นี่ไม่มีมัดยาวแต่นี่ไม่มีก็คือวันนบียี่ว่ามาบางทีอ่านเพลินวันนบียี่ว่ามายีกลายเป็นเพิ่มสักสอนเลยวันนบียี่ว่ามาอีกรอบหนึ่งวะลาอูกานูยูมีนูนบิลลาฮิวันนบีวะมาอุซิลาอิลัยวะลาอกานูยูมีนูนบิลลาฮิวันนบีวะมาอุซิลาอิลัยวะมาอุนซิละอิลัยฮิมัตตะคอซูฮุมเอาลิยาวะมาอุนซิละวะมาอุนซิละเอาใหม่นะวะมาอุนซิละวะมาอุนซิละอิลัยฮิมัตتَخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَไม่ต้องจ้ะหุ้มเลยนะมีมตายที่หน่วงเสียงมีแค่2ตัวเองมีมีมตายพบมีมกับมีมตายพบบาที่เหลือนี่เป็นอิซฮัดชะฟาวีอ่านชัดผ่านเลยนะครับอ่ะลูอีนันลูอีนันลาดีนะกาฟารูลูอีนานี่แปลว่าอะไรละนะแปลว่าสาบแช่งถูกสาบแช่งนะถูกสาบแช่งได้ถูกสาบแช่งบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานะในหมู่บะนีอิสรออีลก็คือบะนีอิสรออีลเนี่ยมันมีทั้งคนที่ศรัทธาก็มีนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดเหมารวมไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ไม่เอาคือความดื้อเนี่ยระหว่างยะฮูดกับนะซอรอเนี่ย
โอกาสที่จะดาวะให้มาเป็นมุสลิมเนี่ยยะฮูดนี่ยากที่สุดเลยเพราะไอ้นี่มันอันดับหนึ่งคือระหว่างนะซอรอเนี่ยคริสเตียนเนี่ยยังไม่มีการมาคือถ้าในประวัติศาสตร์เนี่ยพวกนี้ชอบมาสนทนาด้วยมาจากเมืองซอนอาทางใต้นะซอรอเนี่ยเขาจะมาสนทนาแต่เขาไม่คิดที่จะฆ่านบีนะแต่ไอยะฮูดเนี่ยไอเนี่ยพร้อมจะฆ่านบีเสมอเพราะว่าแผนของมันเนี่ยตั้งแต่วางยาพิษจำได้ไหมที่คอยบัตมันวางยาพิษผู้หญิงแล้วก็ลวงนบีไปเตรียมขึ้นบนกำแพงเอาเครื่องยนต์ทุ่มมีเครื่องวิทย์มาก่อนมันมีเครื่องนี่มันก็ทำจากไม้น่ะหนักๆอ่ะนะเป็นกลไกของมันมันเก่งหนักๆเป็นเหล็กเป็นอะไรนี่แหละจะเอามาทุ่มใส่นบีโอ้ยเยอะแผนเนี่ยประมาณ 2-3 ครั้งที่จะฆ่านบีมูฮัมหมัดของเราอันนี้ตัวอันดับ1เลยแต่นะซอรอเนี่ยคือก็ดื้อกับอัลเลาะห์แต่ไม่ค่อยคิดจะฆ่าประวัติไม่มีการฆ่านบีก็มีแค่นบีอีซาก็ไม่ได้ฆ่าใช่มั้ยล่ะแต่ยะฮูดมันฆ่านบีด้วยนั้นจึงไม่แปลกว่าไอ้คนที่มันจะจ้องจะทำลายเนี่ยฆ่ามุสลิมเนี่ยก็คือเนี่ยแหละพวกนี้แหละยะฮูดนี่แหละคิดไม่เท่าไหร่แต่เคยรบกันนะระหว่างตอนสมัยก่อนตอนสงครามกูเซดเนี่ยก็รบกันคราวนี้อัลลอฮ์บอกนะลูอีนะถูกสาปแช่งบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจากบันิอิสรออีนอย่างที่ฉันบอกว่าอย่างนบียะกงยะกบก็เป็นอิสรออีนเท่านั้นแหละแต่เป็นรอซูลมาอยู่ในอายะนี้อายะนี้คือคนที่ปฏิเสธนั้นเวลาพูดถึงอิสรออีนเนี่ยอิสรออีนที่ศรัทธาก็มีอิสรออีนที่ปฏิเสธก็มีแต่ในยุคแต่ละสมัยนะอาลาลิซานีบอกว่าไงด้วยกับลิซานตรงนี้ก็คือถ้อยคำเริ่มตั้งแต่นบีดาวูดเลยแล้วก็นบีอีซาบุตรของมารยัมนะตรงนี้เนี่ยมีการอธิบายเอาไว้อันอัลฟีได้กล่าวว่านำมาจากอิบนุอับบาสพวกเขาถูกสาปแช่งไว้ในคัมภีร์เตารอดนี่ก็สาปแช่งกาเฟตผู้ที่ปฏิเสธที่เป็นบริสราอินและคัมภีร์อินจีนก็ของนบีอีซาเราและก็ซาบูรคัมภีร์ของนบีดาวูดนี่ไงถึงจะมีคำนบีดาวูดเข้ามาเนี่ยแล้วก็อัลฟุรกอนคัมภีร์อะไรฟุรกอนกุรอานชื่อหนึ่งของกุรอานก็คืออัลฟุรกอนชื่อเดียวกับโรงเรียนเนี่ยเรือฟุตกรหลังจากนั้นพระองค์ก็อธิบายให้ทราบถึงสภาพของเขาเดี๋ยวจะบอกนะสภาพที่ถูกสาปแช่งเพราะอะไรซาลิกะบิมาซาวะกานูยะตะดูนก็เนื่องจากการที่เขาฝ่าฝืนและที่พวกเขาเคยละเมิดนะสาเหตุที่ถูกสาปแช่งก็คือจากการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ดังนั้นหลายๆโทษที่อัลลอฮ์กำหนดเอาไว้ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือถูกสาปแช่งคนรับสินบนเห็นไหมใครกะทำตัวเป็นผู้หญิงผู้หญิงทำตัวผู้ชายทำตัวเป็นผู้หญิงกระเทยตุ๊ดเกย์จะเพศไหนก็แล้วแต่มีแค่สองเพศเท่านั้นแหละอัลลอฮ์สร้างมาสองเพศมีสมัยก่อนนะสมัยเมื่อสมัยท่านอุมัรนะมีผู้ชายคนหนึ่งเอาผู้หญิงก็เขียนอะไรเนี่ยไม่ใช่ซากเขาชอบพิ้นนะพิ้นอะไรอาดับเขาชอบพิ้นลายเห็นหน้าทำได้ป่ะทำได้นะผู้หญิงเราเนี่ยเอาล้อให้เอาเห็นหน้ามาเขียนมือลายเคยเห็นไหมสวยๆแต่ฉันไม่ชอบหรอกโตไม่ชอบใช่ไหมบางคนชอบบางคนเอาเห็นหน้าทาเล็บเหมือนเล็บเน่าอะเล็บชมพูดีๆไปทาเห็นหน้าแต่เขาว่าสวยนะเขาว่าสวยมันก็ต้องถามสามีด้วยว่าชอบเปล่าบางคนเพ้นมาลายกับงูแต่ฉันไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่บางคนเนี่ยบางอาหรับบางเผ่านี่เขาถือว่าถ้าเพ้นเห็นหน้าปั๊บนี่โอ้โหมันเป็นกระตุ้นชาวัด
ยิ่งทาเล็บด้วยนะย้อมใบเล็บเทียนย้อมผมแดงชอบแต่บางคนก็ไม่ชอบโมฉันชอบผมขาวสมมติใช่ไหมฮัทยาผมขาวมาเลยแต่กีบอกกีชอบแบบเนี้ยเขาขาวแบบเนี้ยชอบไม่ใช่ผิวนะผมขาวมาเลยแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่สวยเนี่ยถ้าสวยแล้วได้บุญต้องสวยให้สามีแล้วสามีบอกว่าไม่ชอบเห็นหน้านะนี่ก็ไม่มีซุนนะให้ไปทาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาหรับชอบกะโฮนก็เรียกกะเฮลอะไรนะเขียนตาคนประธานก็ชอบใช่ไหมขีดตาอันนี้ฉันชอบอันนี้ชอบเลยชอบตามคมดีไงเขียนตาจะเขียนเยอะบางคนเขียนเป็นหมีแพนด้าเลยนะดำมาต้องดูวัยเราด้วยฮัทยาเอ้ยต้องดูวัยเราด้วยนะเดี๋ยวถามสามีว่าชอบไหมถ้าแล้วก็ทำเลยถ้าสามีอะไรชอบได้บุญทำเถอะมีคำถามอีกแล้วเจาะหูบางคนเนี่ยไม่ได้เจาะแค่นี้เจาะนี่เรียงนี้เลยมีคนถามเชฟซอเดมุนาจิตบอกว่าทำได้ไหมเชฟบอกว่าไม่ได้มีข้อห้ามนะเจาะไปเถอะใส่ได้เลยผู้หญิงไม่ได้มีข้อห้ามนิ้วก็ใส่ได้หมดเล็บ10นิ้วใส่เถอะทำไมเขาไม่ว่าเป็นบ้าก็ใส่ไปเถอะมันสวยไหมล่ะใส่10นิ้วนะถามก่อนแต่บางคนเขามีนะที่เป็นทองคำแล้วมันใส่มันสวมอะฉันเคยเห็นสวยคือผู้หญิงเนี่ยเอาล้อเปิดให้หมดเลยนะเรื่องความสวยความงามผู้ชายนี่ไม่ได้ไปเจาะรูเดียวก็ไม่ได้หูเนี่ยห้ามผู้ชายห้ามใส่หูใส่สร้อยก็ไม่ได้ผู้ชายเนี่ยห้ามหมดเลยใส่ข้อมือห้ามหมดเลยผู้ชายเนี่ยใส่ได้แค่นาฬิกากับแหวนแค่นั้นแหละฮะไม่เป็นคือถ้าผู้ชายใส่เงินที่เป็นสร้อยนะก็ที่เลทพวกเนี้ยเขาบอกว่าหุกกลมของมันคือการเรียนแบบผู้หญิงไม่ได้บาปเพราะว่าใส่ที่เป็นทองนะคือเขาบอกว่าไอ้สร้อยก็ตามใส่ข้อมือก็ตามจะใส่ที่อะไรขอทองอะไรเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงหมดเลยตั้งคงตั้งหูอะผู้ชายไม่ต้องใส่เครื่องประดับเพราะผู้ชายในความเท่มันไม่ใช่เครื่องประดับมันเท่ที่บุคลิกภาพความเป็นผู้นำถูกว่าแล้วใส่ไปใส่มาขอโทษนะมันก็เทยไม่มีอะไรใส่เพราะว่าไม่มีตังค์ไปซื้อฉันไม่มีใส่เลยจริงๆมีนาฬิกาแพงด้วยนะแต่ใส่แล้วไม่ชอบมันหนักฉันรู้สึกมันและไอ้ที่ใส่ประจำมันพังไปแล้วก็เลยไม่ได้ใส่แล้วก็เลยไม่ชอบใส่อะไรมือโล่งหมดคราวนี้ผู้หญิงเนี่ยเอาล้อเปิดหมดเลยเอาล้อเปิดหมดแล้วใส่ไปเถอะนะเห็นหน้าปรากฏว่ามีผู้ชายทะลึ่งเอาเห็นหน้ามาเพี้ยนโอ้โหพี่น้องท่านอุมัตเห็นนี่ดุเลยนะบอกนี่ถ้าไม่ลบนะตะเพิดออกจากเมืองเลยกระเทยยังไม่ทันทำตัวเป็นอะไรเลยนะเดินตรงๆแค่เอาเห็นหน้ามาเขียนเนี่ยเอาล้อสาบแช่งแล้วผู้ชายเนี่ยไปลองทองกับเมียเนี่ยอย่าให้ผู้ชายใส่ลองก็ไม่ได้รู้ไปซื้อทองให้เมียนึกสนุกเอาแหวนมาใส่ไอ้บาปแล้วเนี่ยลองนะแต่จะซื้อให้เมียนั่นแหละแล้วเอาแหวนทองมาใส่บาปแรกผู้ชายห้ามเด็ดขาดเลยของผู้หญิงทองของผู้หญิงอย่ามายุ่งซื้อได้ดูได้จับได้แต่อย่าเอามาสวมซื้ออย่างเดียวถ้าเอามาสวมลองข้อมือเสร็จเลยบาปเลยทั้งที่ไม่ได้สวมเล่นไม่ได้สวมจริงนะสวมแค่ลองก็ไม่ได้โหเห็นไหมสำคัญนะอิสลามเนี่ยห้ามแม้กระทั่งไปเกี่ยวไปยุ่งคือซื้อได้แต่ว่าเอามาลองไม่ได้เห็นหน้ากันเหมือนกันเกิดมาเขียนเอามาทาลงทาอันนี้ของผู้หญิงเขาหมดเลยแต่ถ้าย้อมผมได้ผู้ชายเกิดผมนี่ฉันขาวหมดแล้วอันนี้ไม่ได้ย้อมนะแก่เองไม่ย้อมไฮไลท์อันนี้เป็นเองตั้งแต่มีเมียนี่แหละผมเยอะผมงอกเยอะ
ไม่ใช่เครียดดูมีภาวะวุฒิภาวะเพราะผมขาวนี่ถือว่าเป็นไงมีวุฒิภาวะแล้วบุญอะไรนะวัยวุฒิได้ไม่ใช่ไปคิดอย่างนั้นเนี่ยคิดงั้นไม่ดีอายุยังไม่ได้แต่อัลเลาะห์ให้มีผมขาวแล้วนะนี่ได้อันนี้ดีนะอันนี้ดีให้แก่ไวหน่อยอ้าวสาบแช่งไปถึงเรื่องไหนก็ไม่รู้เอากลับมาเรื่องของเราอันนี้อัลเลาะห์สาบแช่งคนที่ทำบาปแม้กระทั่งมุสลิมเราถ้าไปทำบาปบางอย่างเนี่ยก็มีการถูกสาบแช่งเอาไว้ไม่ดีนะเป็นบาปใหญ่นะถ้าเป็นล่านะนี่ละบาปใหญ่คราวนี้ซาลิกะบิมาอซาวะกานูยะตะดูนนะเนื่องจากพวกเขาพูดไปแล้วเอากลับมากานูลาตะ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 นาฮาวอายะตะนาฮาวนะอันมุงกัรบอกว่าไงปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยต่างไม่ห้ามปาล์มในสิ่งที่ไม่ชอบในพวกเขาได้กระทำขึ้นอัลลอฮ์บอกว่าละบิสมากานูยัฟอาลูนถือว่าเป็นการกระทำที่เลวทรามต่ำช้าเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆที่พวกเขากระทำกันอันนี้อัลลอฮ์ตำหนิใครตำหนิคนตอนแรกพูดถึงคนทำชั่วใช่ไหมและกำลังตำหนิคนที่ไม่ห้ามเห็นอะไรที่มันผิดแต่ไม่ห้ามเมื่อไม่ห้ามมันเหมือนกับเป็นการยุไหมเหมือนเป็นการส่งเสริมไปในตัวอย่างสมมุติเนี่ยกีจะดื่มสุราสมมตินี้เป็นเหล้าผมนั่งอยู่ด้วยผมก็ไม่ห้ามกีจะดื่มไปกีต้องไปคิดในใจนะอาจารย์เขาเห็นว่าเลยแสดงว่าทำได้ก็อาจารย์ก็ไม่ว่านี่อาจารย์รับรองแล้วถ้าเขาบอกว่าไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้เขาต้องห้ามแล้วสิแต่นี่เขานั่งเฉยยิ้มอีกต่างหากก็ไม่ห้ามเนี่ยกลายเป็นเข้าใจว่าสนับสนุนเลยเนี่ยทั้งที่ผมไม่ได้บอกว่ากีกินนะผมไม่ได้พูดเลยดังนั้นไอการเห็นความชั่วและไม่ห้ามเนี่ยอันเนี้ยกลายเป็นคนบาปไปด้วยคราวนี้มีคนถามต่อว่าอาจารย์แล้วก็คราวนี้ฉันจะทำยังไงดีอ่ะเพราะงั้นฉันก็บาปเยอะเลยเพราะว่าฉันก็เห็นความชั่วเยอะแยะคราวนี้ศาสนาของเราเนี่ยพี่น้องครับให้ความสามารถต่างกันมันรออามิงกุมุนกอรอนฟันยูกอยยิรฮูบียะดีฮีใครที่เห็นความชั่วให้ยับยั้งมันด้วยกับมือของเขามือเขาไหนหมายถึงว่าถ้าเกิดคนเป็นกอดีอย่างท่านนบีเนี่ยเคยเจอคนสวมแหวนทองถ้าจำไม่ผิดนะนบีไปถึงจับมือเสร็จปุ๊บถอดกว้างทิ้งเลยเฮ้อไอ้อย่างเงี้ยเราทำได้สำหรับลูกเราเราเห็นลูกเราสูบบุหรี่เอาแบบเด็กๆหน่อยนะไม่ใช่โตมากนะเด็กๆหน่อยมาถึงก็หักใช่ไหมอะไรหักจับซ้อมบุหรี่ทำลายเลยไม่ใช่เก็บมาดูดเองยึดไม่ได้ลูกไปไหนปุ๊บเอามาดูดเองอันนี้ไม่ได้ยึดแล้วทำลายทิ้งได้เลยใช้อำนาจจัดการได้เลยพ่อเราเป็นพ่อแต่สมมุติพ่อดูดบุหรี่ลูกเห็นลูกเป็นไงลูกไปถึงก็หักบุหรี่พ่อมาตบหัวทิ่ม อันนี้ใช้อำนาจไม่ได้แล้วต้องใช้วาจาย้อมันไม่ดีนะฉันแพ้ควันจ้ะอะไรเงี้ยก็พูดไปใช่ไหมเพราะใช้อำนาจไม่ได้เราเป็นลูกเราไม่ใช้อำนาจอะไรกับย่อเราย่อเรามีอำนาจปรากฏว่าบางคนหนักกว่านั้นใช้อะไรไม่ได้เลยพูดก็ไม่ได้พูดปั๊บไอ้นี่มันยิ่งยุใหญ่เลยสมมติเราไปบอกกับย่ออย่าดูดบุหรี่นะย่อดูด2ซองเลยวันนี้มันไส้เตือนนักอันนี้มีพวกนี้เนี่ยให้เอาหัวใจขอดุอาก่อนรอให้อัลลอฮ์เปิดใจนะแต่ซาลิกะอัดออฟุนอีมานแต่สมมติเราสามารถจะใช้อำนาจก็ได้ใช้อะไรนะใช้วาจาก็ได้แต่เราเลือกดันไปใช้หัวใจหะดีษบอกว่าอัดอฟุนอีมานถือว่าเป็นคนที่อีมานอ่อนมากอัลเลาะห์อาจารย์ฉันมีลูกมันดื้อเหลือเกินแล้วจะทำไงอ่ะดูออย่างเดียวเลยขอดูอาอย่างเดียวเลยแล้วเคยเตือนเคยบอกลูกไม่เคยดูอาอย่างเดียวไอ้อย่างเงี้ยอัดอฟุนอีมานอ่อนมากและจะเป็นบาปด้วยนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์การเป็นพ่อเป็นแม่ได้นะครับ
มีหะดีษเยอะเลยที่พูดถึงการที่เหตุไม่ห้ามปาล์มความชั่วมีหะดีษบทนึงแล้วกันเดี๋ยวผมอ่านหน่อยนะอะลาลายัมนานนะรอจูลันท่านรอซูลเนี่ยได้ลุกขึ้นยืนกล่าวปาศัยและปรากฏว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวก็คือพึงทราบเถิดว่าความกลัวของมนุษย์นั้นไม่อาจจะขัดขวางคนหนึ่งให้พูดความจริงได้ความกลัวของมนุษย์นั้นไม่อาจจะขัดขวางให้เราเนี่ยพูดความจริงได้แปลว่าอะไรแปลว่าจะมาอ้างว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาไม่พอใจเดี๋ยวเขาจะโกรธเราถ้าเราพูดเนี่ยเราอ้างแบบนี้ไม่ได้ไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันโกรธเรามันจะด่าเราไม่ได้อ้าวต่อมาเมื่อเขาทราบมันดีพูดเล่าหะดีษกล่าวว่าอบูซาอิดเนี่ยร้องไห้เลยพอได้ยินหะดีษบทเนี้ยร้องไห้เลยและก็กล่าวว่าความจริงขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าเราได้พบเห็นสิ่งต่างๆมากมายแต่เรากลัวมันก็คือสภาพของสังคมปัจจุบันนี้ที่อะไรที่เราเห็นของไม่ถูกแต่เราไม่กล้าพูดเนี่ยเพราะกลัวอะไรกลัวเขาไม่ครบกลัวเขาไม่เชิญกินบุญกลัวเขาไม่โอ้โหเยอะเลยความกลัวมันจะเข้ามามันก็เลยทำให้คนหลายๆคนไม่กล้าที่จะพูดไม่อยากจะเตือนพอเตือนปั๊บงานเข้ารถทัวร์ลงมันมีผลประโยชน์อยู่เนี่ยแหละอบูซาอิดร้องไห้เลยพอเจอคำพูดนี้ของท่านนบีบอกว่าจริงๆเราจะมาอ้างว่าเรากลัวคนนู้นคนนี้พูดแล้วเราไม่พูดความจริงไม่ได้เราก็จะรับบาปไปแม้ว่าพูดไปแล้วเราจะเจ็บปวดก็ตามอาจจะมีผลกระทบออกมากับสิ่งที่เราเจออาจจะมีคนเหม็นขี้หน้าเราเขาอาจจะตัดความช่วยเหลือเราก็จะนู่นๆไปแต่ถ้าเราไม่พูดเราก็ได้รับบาปของเราที่เราไม่เตือนกันนะครับนะนบีบอกอัฟดอลุญญิฮาดที่สุดของการญิฮาดคืออะไรกาลิมาตุลฮักการพูดความจริงต่อหน้าคนที่มีอำนาจผู้ปกครองที่อาธรรมกล้าพูดความจริงไหมนะมีกรณีหนึ่งนะครับอยู่ในน่าจะอยู่ในประเทศอินเดียนะราชวงศ์อะไรโมกุลป่ะชื่อโมกุลพวกเนี้ยเขามีที่ปรึกษาก็คือโต๊ะครูแหละเป็นที่ปรึกษาคราวนี้พ่อเนี่ยตายที่ปรึกษาพ่อเนี่ยตายแล้วก็ตัวกษัตริย์เองก็ตายด้วยเขาก็เลยได้ตั้งทั้งกษัตริย์คนใหม่แล้วก็ตั้งคนที่เป็นที่ปรึกษาใหม่คราวนี้ไอ้ระหว่างที่นั่งกันอยู่เนี่ยในห้องของพระโรงแล้วมีคนปัดไม้เช็ดกันอยู่เนี่ยเขาก็ถามบอกว่าเนี่ยมีอะไรที่จะบอกฉันไหมเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นที่ปรึกษาศาสนาบอกว่าโอ้เยอะเลยจ้ะเยอะเลยจะให้พูดไหมล่ะก็พูดมาสิมีอะไรเขาบอกเนี่ยเปลี่ยนหมดเลยนะแก้วแหวนเงินก็เลยนะของภาชนะที่ใช้เนี่ยเพราะว่านบีห้ามหมดเลยแก้วทองคำภาชนะทองคำส้วมทองคำอันนี้ห้ามหมดเลยทองคำเนี่ยห้ามเอามาใช้ไปเป็นจานช้อนไม่ได้แต่สีไม่ห้ามนะแต่สีเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเป็นทำมาจากทองคำจริงๆเนี่ยห้ามทำไมห้ามล่ะเพราะอันนี้ไม่ใช่สถานที่เราใช้ทองคำเดี๋ยวเราจะไปให้ในสวรรค์ในดุนยาเนี่ยทองคำเอามาประดับอย่าเอามาใช้มาทำเป็นทองมันคือการเมื่อใช้เนี่ยอันนึงมันจะเกิดผลกับคนนั่นแหละสมมติเราใช้ช้อนทองคำเนี่ยคิดดูดิมันจะเท่ขนาดไหนมันก็แอดอาร์จะกินข้าวทีกว่าจะตักเข้าปากได้ทองคำ ขี้อวดใช่ไหมล่ะมนุษย์เราเนี่ยนบีห้ามเลยนะห้ามเอาทองคำมาใช้เป็นเครื่องใช้นะครับแต่เอามาเครื่องไปประดับได้เขาก็เตือนเขาก็บอกว่าทำไมฉันไม่มีใครมาบอกฉันเลยก็บอกเขาคงไม่กล้าสิกลัวจะเด้งใช่ไหมเขาเตือนไปก็เด้งก็เลยเปลี่ยนของใช้หมดเลยแล้วเอาทองคำเนี่ยไปบริจาคมาชาอัลเลาะห์เนี่ยการเตือนมีประโยชน์นะแต่ต้องเตือนให้เหมาะสมนะเขาอยากฟังหรือเปล่าถ้าเขาอยากฟังเนี่ยต้องเตือนเลยแต่ถ้าเขาไม่อยากฟังเนี่ยการเตือนบางครั้งก็มีประโยชน์เลยพูดไปเขาก็อูทวนลมอัลเลาะห์บอกต่อโดนสวนด้วยนี่บอกอายะที่80ตรงไหนเนี่ย
ตารอป่ะวะลากาน่ะไหนอ่ะฉันไม่เจอล่ะลุยนั่นแหละดีกานูลาอ๋อนี่มุงกะรอวิสมตารอกะซีรอมเจ้าก็คือมุฮัมมัดเนี่ยจะเห็นอย่างมากมายในหมู่พวกเขาเห็นอะไรยะตะวัลเรานั่นแหละดีนะกะฟารูจะเห็นอย่างมากมายในหมู่พวกเขาเป็นมิตรกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาช่างเลวร้ายเหลือเกินคือหมายถึงพวกเนี้ยพวกไหนพวกบันิสรออีนเนี่ยยะฮูดเนี่ยก็ไปคบกับพวกมุนาฟิกและก็ไปคบกับพวกมุชริกีนพวกเนี้ยจะรวมกลุ่มกันคบค้าสมาคมกันดีนะช่างเดียวและสิ่งที่เขาเองประกอบล่วงหน้าเอาไว้สำหรับพวกเขาก็คือวางแผนเอาไว้ทำสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีต่างๆเนี่ยเป็นเหตุให้อัลลอฮ์เนี่ยทรงโกรธกริ้วและก็เป็นเหตุที่ให้อัลลอฮ์นั้นได้ลงโทษเขามากอดดามัดละหุ่มหมายถึงสิ่งที่อยู่ล่วงหน้าคือพวกนี้ก็คิดทำชั่วตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยนะคนเราเนี่ยมันชั่วนี่นะมันอย่าว่าจะชั่วแต่อดีตเลยนะชั่วแม้กระทั่งยังไม่เกิดวางแผนไว้แล้วจะทำอะไรต่ออะไรวะลากานูยุมีนูนบิลลาวันนบีและหากพวกเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์และนบีและสิ่งนี้ถูกมาลงมาประทานแก่พวกเขาเขาก็จะไม่ยึดเอาคนเหล่านี้เป็นมิตรอันนี้อิสลามสอนถึงเรื่องอะไรด้วยเนี่ยเรื่องของการคบเพื่อนคบมิตรนะและก็ไม่เอามาเป็นเอาลียะตรงนี้ก็คือเอามาเป็นสหายมาคนใกล้ชิดเลยนะวะลากินกะซีรอมินฮุมฟาซิกูนเพราะคนส่วนใหญ่ในหมู่พวกเขานั้นเนี่ยมักจะเป็นคนที่ทำชั่วทำสิ่งที่ไม่ดีตรงนี้เองเนี่ยท่านนบีเนี่ยไม่เคยละจากการเตือนยะฮูดเลยนะเตือนตลอดเจอยะฮูดก็คอยเตือนคอยอะไรตลอดแต่พวกนี้มันไม่เอาเพราะไม่เอาเสร็จมันก็ไปคบกับพวกมุนาฟิกวางแผนในการที่ทำลายล้างอิสลามนะครับอ่ะต่อนะละตะจิดันนาอาชัดดันนาซีอาดาวะตัลลิลลาซีนาอามานุลยาฮูดลิลลาดีย้อนลิลลาดีนะลิลลาดีนาอามานุลยาฮูดาวัลลาดีนาอัชรากูوَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا الذين قالوا إنا نصارى الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين
มาดูความหมายนะครับเมื่อกี้ผมไม่พูดไปเกินๆแล้วแหละว่าแน่นอนเจ้ามูฮัมหมัดจะพบว่าในหมู่ชนผู้ที่เป็นศัตรูอย่างร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือยิวเนี่ยอัลเลาะห์บอกเลยอันดับ1เลยที่ศัตรูที่มองเห็นนะส่วนอันดับ1ที่มองไม่เห็นนี่คือชัยฏอนคนที่มันจ้องจะทำลายอิสลามอันดับ1ก็คือยะฮูดนี่แหละในกุรอานบอกแน่นอนเจ้ามูฮัมหมัดจะพบว่าในหมู่ชนที่เป็นศัตรูอาดาวะอย่างรุนแรงเลยอาดาวะแบบมากๆจองล้างจองผลาญเนี่ยก็คือบรรดายะฮูดก็คือยะอิวแก่บรรดาผู้ศรัทธานะคือมันจะไม่ชอบผู้ศรัทธามากเกลียดมุสลิมพูดง่ายๆนะพวกนี้อัลลาซีนาอัชรอกูมากและก็บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์นะซึ่งบรรดาผู้ที่สร้างภาคีและบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีวะละตะจิดันนะอักรอบะฮุมมะวัดดะและแน่นอนเจ้าก็จะพบว่าบรรดาผู้ที่รักใคร่แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาใกล้กว่าเขานั้นคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงเราเป็นคริสต์ทำไมอ่ะซาลิกะอันเนื่องมาจากอะไรแท้จริงบิอันนะมินฮุมบรรดานักปราชญ์และบาทหลวงพวกเขานั้นน่ะวะอันนะฮุมลายัสตักบิรูนเป็นบุคคลที่ไม่ยิ่งยโสสาเหตุหลักที่ยิวกลายเป็นศัตรูอันดับหนึ่งเพราะพวกนี้เนี่ยมันคิดว่ามันแจ๋วนั้นคำสอนของคริสต์เนี่ยอันหนึ่งนะอันนี้อยู่ในตัฟซีรเลยบอกว่ามันดอรอบากาลาคัดดิกาไอมันฟาอดิรละหูคอดดะกะไอซาร์อันนี้ภาษาอาหรับนะฉันไม่ได้ว่าใครนะยาซาร์แปลว่าข้างซ้ายเขาบอกว่าหากมีคนมาตบแก้มขวาอันนี้คำสอนคริสต์สมมุติมีคนมาตบขวาพั่วจงหันแก้มซ้ายเขาตบอีกดีไหมกลัวมันไปชามึงข้างนี้มันไปชาอันนี้คำสอนของคริสต์นะที่เขาสอนกันมาตั้งสมัยบัตรหลวงเขาเนี่ยหลวงพ่อสอนลูกถ้ามีคนมาตบแข้งขวายื่นแก้มซ้ายเขาตบอีกเนี่ยไม่ใช่ศาสนาแห่งความรักไงศาสนาคิดเนี่ยจุดเขาคือความรักเขาตบเราเขาอาจจะตบเพราะความรักก็ไม่รู้เปล่านะแต่อิสลามเราไม่ได้นะห้ามตบหน้าอิสลามบอกนบีบอกอย่าตบหน้าไม่ใช่พอเจอแบบนี้ปั๊บออกเขาตบขวาแล้วเดี๋ยวเอาข้างซ้ายอีกข้างหนึ่ง เขาบอกว่าคำสอนเนี่ยมันทำให้มันไม่เกิดสงครามเพราะว่าเห็นไหมเขาตบขวาเนี่ยไอ้นี่ยืนซ้ายให้ตบแต่ยะฮูดเนี่ยมันเข้าใจว่าตัวมันเนี่ยอะไรนะเป็นคนที่พระเจ้ายกยอปอปั้นและมันมองคนที่ไม่ใช่ยะฮูดเนี่ยเป็นหมาเหมือนหมาต่ำค่ามากว่างั้นเลยแม้กระทั่งคริสเตียนเองก็รู้เรื่องนี้นะให้อาหารหมาเนี่ยกับอาหารคนที่ไม่ใช่ยะฮูดเนี่ยพอๆกันเขาว่านี่แหละคำสอนของพวกนี้มันก็เลยทำให้จองล้างจองผลาญคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธานะอัลลอฮ์จึงบอกว่าระหว่างคริสกับยิวเนี่ยโอเคแหละเขาเป็นผู้ปฏิเสธทั้งคู่นั่นแหละนะแต่คุยกับคริสเนี่ยจะรู้เรื่องมากกว่าเพราะอย่างน้อยเนี่ยคำสอนเขาเนี่ยมันไม่อะไรนะมันไม่ได้แบบสอนให้แบบไปดูถูกเหยียดหยามคนไงสอนเขาคือเน้นให้ความรักยื่นแก้มเขาตบขวามายื่นซ้ายให้ตบแต่ยะฮูดมันสอนอีกแบบนึงเลยมันสอนให้หญิงยโสโอหังนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะรายละเอียดตรงนี้แต่มีไม่เยอะหรอกครับมีไม่เยอะหรอกแล้วก็เดี๋ยวเราจบตรงนี้แล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์83นะเอ้าศัตรูอันดับหนึ่งเรารู้แล้วนะยะฮูดเลยนะแล้วก็ที่นบีพูดและสาเหตุที่เป็นอันดับหนึ่งเพราะมันคิดวางแผนฆ่านบีด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์